นี่คือยายดำเจ้าของโฮมสเตย์ยายดำโฮมสเตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพผมมาซื้อของออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นผักเป็นอะไรตอนนี้ผมจะสั่งสตอซึ่งเขาจะพาผมไปเอาสตอเนี่ยจากต้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงจ้าไปดูครับจ้าขอบคุณค่ะจ้าขั้วโบราณขั้วโบราณใช่ใช่ค่ะคนไหนกินมาผักได้ยกขั้วให้เลยก็ได้ไปทำกินเองใครถ้ามาอยากใครที่อยากจะเข้ามาพักที่นี่แล้วอยากได้ครัวธรรมชาตินะครับยายเขาบอกว่าเดี๋ยวยกครัวให้เลยไม่ได้ยกให้กลับบ้านนะหมายถึงหาอะไรมาทำทานที่นี่เองนะครับยกกลับบ้านไม่ได้ยายตีหัวแตกหัวหอมโอ้ใช่สมัยนี่คือการเก็บหอมแบบสมัยโบราณเลยนะครับใช่ค่ะนี่ครับยินดีต้อนรับแม่ดำโฮมสเตย์โฮมสเตย์นี่สตอเด็ดจากต้นครับผมกำลังเม็ดหวานเป็นทั้งเดือนเลยเราได้รอเม็ดหวานหวานเลยอันนี้ยังไม่ทันแก่นะครับใช่ค่ะแต่ก็พอที่จะทานได้อยู่นี่นะครับผมนิดยายก็ไม่บอกจะอร่อยเอาไปผัดอะไรด้วยนะครับอย่างนี้ไม่ไหวครับผมอันนี้ได้โลยังนอกนั้นมันไม่มีอ่ะพี่งั้นเท่ากับว่าได้เท่านี้ไอ้เม็ดเนี่ยอันนี้ได้เนี่ยลิ้มเนี่ยใช่ลิ้มทั้งบานไร่ต้นนี่นะเนี่ยได้ไหมสามพวงสี่พวงเลยโอ้ไม่ทันอยู่บนมันไม่ทันหรอครับอ๋อเห็นแล้วนี่ก็น่าจะได้เออนี่ได้อยู่ใช่ได้เรื่องนะลงพัดปีหนึ่งนี่เขาออกบ่อยไหมครับผลเดียวปีหนึ่งมีแค่2ชุดนะครับผมโชคดีมากที่มีโอกาสมาตอนนี้ได้ไหมพี่ได้ไหมแก่ไหมระวังครับระวังพี่ระวังได้ไหมโอ้ได้อยู่โอ้ดำแล้วนี่ได้อยู่พอแล้วมันน่าจะอันนี้แล้วพอแล้วอันนี้ชั่งก่อน2.5 โลครับประมาณ2.5 โลสองโลครึ่งนะเอาไหมนะ3 2ยายดู